ครั้งแรกในประเทศไทยกับเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเชิงสร้างสรรค์กับ50ประเด็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ35คนจัดโดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมนิสิตเก่าเศรษฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษวันที่19พฤษภาคมนี้ที่รอยอนพารากอนฮอลล์สยามพารากอนและทางช่อง YouTube Better Thailand เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม